สวัสดีครับคุณโจสกายมิวสิกนะฮะวันนี้จะมาสอนเพลงสอนเบสเพลง LOVE ของจิสเซปเตอร์นะฮะจะเล่นให้ดูทีละท่อนนะครับท่อนแรกท่อนอินโทรนะครับจะมี3คอร์ดจบด้วยตัวคอร์ดที่4อยู่ในคอร์ด C7 sus4 เล่นเป็นตัวคาเบท2ชั้นต่อไป B flat จบด้วย A อย่างเลยแล้วมีรูสายนิดนึงเข้าท่อนอินโทรอยู่ในคอร์ด D7 นะฮะเล่นเป็นโน้ตในคูออกเทปตัว D นะครับแล้วก็แฮมออนแล้วก็เหมือนตัวนี้ก็จะเป็นอัพพิจิโอในคอร์ดดีนะครับต่อไปเป็นตัวดีนะครับไล่เป็นสเกลดีและเป็นโครเมติกสเกลนะโครเมติกตั้งแต่ตัว E มาตัวดีก่อนแล้วก็มา E F F sharp G G sharpรอบที่2ก็ยังเป็นคอร์ดดีอยู่นะฮะเล่นเป็นคู่แทบเหมือนเดิมเมื่อกี้เลยแล้วก็ตรงนี้เปลี่ยนนิดนึงเป็นย้ำเบสตัวดีปั๊บเราก็มาตัวนี้ F sharp แฮมเมอร์ออนตัวจริงแล้วก็สไลด์ตัวนี้ G มาเอกแล้วก็สไลด์มาอีกทีทีนะครับรอบที่2แล้วก็เล่น2รอบจะเล่นตามสองอยู่นะท่านจะร้องท่อนแรกนะฮะก็จะเล่นเป็นเหมือนท่อนอินโทรเลยครูออกเทปเนื้อร้องครับผมจบตัวนี้เสร็จแล้วก็จะเล่นเป็นคอมเมติกตั้งแต่ตัว F sharp มาถึงตัว A แต่ว่าจะเล่นจังหวะยกนะรอบหนึ่งรอบที่สองนะครับผมก็จะมี F sharp ก็ G แล้วก็มา A แล้วก็ตัว D เลยรอบหนึ่งรอบหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้รอบที่สองจะเป็นต่อไปเป็น E7 นะฮะมาเหมือนเล่นเหมือนกันเลยเหมือนกันดีเลยครูออกเทปนะฮะแล้วก็มาตัวนี้ G sharp แล้วก็ตรงนี้เป็นคาเบท1ชั้นตรงนี้เล่นจังหวะรอย2ตัวต่อไปเป็นคอร์ด A นะฮะ A ก็ตัวนี้เล่นเป็นคู่ออกเทปเหมือนคล้ายๆกันตัวนี้จะมีเบิ้ลเป็นคาเบท2ชั้นนิดนึงแล้วก็ตรงนี้ไล่เป็นคู่ออกเทปไปเลยแล้วก็มา B ตรงนี้พอ A B เสร็จแล้วก็สาย2เนี่ยเราสไลด์มาเป็นตัว C นะก็มา4แล้วก็4ชาร์ปจะเป็นวันนี้กด A นะครับประมาณนี้แล้วมันจะ
จะเล่นท่อนเนื้อร้องท่อนแรกตามจังหวะครับรอบหนึ่งแล้วก็ตัว A เมื่อกี้ตัวนี้อันนี้เป็นรอบแรกของเนื้อแล้วก็ไปซ้ำเนื้ออีกรอบหนึ่งแล้วก็ก่อนเข้าต้นฮุกเนี่ยก็จะเล่น A แบบนี้นะเล่นทุกอย่างเหมือนกันเลยอันนี้รอบสองนะอันนี้ A รอบที่สองคู่ออกเทปเหมือนเดิมแล้วก็รอบที่2ของ A เนี่ยก็จะเป็นตัวนี้แล้วก็สไลด์ดีไปอีกแล้วก็มาตัว A แล้วก็ย้ำ A 2ตัวนี่ก็เป็นก่อนเข้าท่อนฮุกนะแล้วมาถึงท่อนฮุกท่อนฮุกก็จะเป็นโน้ตในคู่ออกเทปเหมือนเดิมเลยแบบนี้นะไล่โน้ตลงไปเป็นคู่ออกเทปเนี่ยมาดี C B A แล้วก็จบไปเป็น G นะสามตัวที่4สไลด์แล้วก็มาตัว DB flat ตัวนี้สไลด์ดีไปอีกแล้วก็จบท่อนฮุกด้วยคอร์ดดีแล้วก็โครแมติกนะฮะตั้งแต่ตัว F sharp ไป4ตัวแล้วก็จบตัวดีทีนึงผมจะเล่นตามจังหวะท่อนฮุกนะฮะเนื้อร้องก็เล่นเหมือนแรกเลยเสร็จแล้วก็มาท่อนฮุกเสร็จแล้วก็ไปท่อนแยกเราจะมาดูคอร์ดดีนะเมื่อกี้เราจบท่อนฮุกตัวนี้แล้วก็พอวนมาอีกรอบนึงก็หลังจากนี้จะเป็นท่อนแยกเราจะไปท่อนแยกด้วยการเชื่อมจะเป็นท่อนแยกก็จะร้องว่าเธอช่วยหน่อยได้ไหมนะก็จะเป็นคอร์ด G จะในช้าๆนะครับตัว G แล้วก็สไลด์ B มา D แล้วก็มาลงตัว G แล้วก็ครอมาติก F sharp G G sharp คอร์ด G ไหมนะฮะแล้วก็ต่อไปเป็นคอร์ด A ตอนนี้จะเล่นเป็นคู่ออกเทปนิดนึงแล้วก็ไปตัว G แล้วก็เบิ้ลตัว G ตัวสูงตัวนี้2ทีเป็นคำเรียก2ชั้นจะเป็นตัวนี้ G กับ A นะครับต่อไปเป็น F sharp F sharp ตัว F sharp เลยแล้วก็ตัวสายต่อกับตัว Aแล้วก็มา C sharp แล้วก็ F sharp ตัวสูงสลับกับ C sharp แล้วก็เป็นตัว C sharp ตัวนี้แล้วก็จบด้วยการเล่นโครแมติกไล่ลงไป F sharp C sharp นะฮะแล้วก็ C แล้วก็ B ตัวนี้อยู่ในคอร์ด F sharp นะฮะก็
็คอร์ด B ตัวนี้เป็น B7 เล่นเล่นไล่โครเมติกลงไปเลย B แล้วก็ A G แล้ว F sharp อันนี้คือรอบแรกรอบแรกของท่อนแยกนะครับเล่นดูก่อน G A F sharpท่อนแยกรอบที่2ขึ้นด้วยตัว G ตัว G เหมือนอันแรกเลยแต่ว่าอันแรกเนี่ยเราจะเล่นตัวนี้แต่ว่ารอบที่2เนี่ยเราเล่นแล้วก็มา3 5 6แล้วก็ออกไปเป็น E flat นะฮะเป็น2ตัวแล้วก็สไลด์ช่อง8นะฮะไปช่อง10แล้วก็ลงตัว F แล้วก็เป็นคาเบ็ด2ชั้น3ทีแล้วก็ดึงเองแล้วก็ลงก็จะเป็นท่อนเบสในท่อนแยกนะฮะท่อนแยกทั้งหมดนะโซโลกีตาร์ก็เล่นเหมือนท่อนเนื้อร้องท่อนแรกมีดีกับ E7 ประมาณนี้แล้วก็เป็นไปท่อนฮุกนะฮะก็เล่นเหมือนเดิมเลยครับผมลองฝึกกันดูฮะ